์วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาพยากรณ์โรคจากวันเดือนปีเกิดตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยค่ะจะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะมาพูดคุยกับอาจารย์พีระอาทิตย์ธรรมวารีแพทย์แผนไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมอาจารย์คะต้องถามก่อนเลยว่าวันเดือนปีเกิดเนี่ยบอกโรคเราได้ด้วยเหรอคะจริงๆก็เป็นเขาเรียกว่าคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยนะครับคือเราแยกกลุ่มเด็กทารกที่เกิดตามช่วงฤดูกาลต่างๆเนี่ยเป็นทั้งหมด4ธาตุคือดินน้ำลมไฟว่าอะไรเนี่ยเด่นที่สุดก็คือเจ้าเรือนเพราะนั้นเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าจุดเด่นเขาคืออะไรแล้วก็จุดอ่อนคืออะไรเราจะได้ทานอาหารหรือใช้ชีวิตเนี่ยให้สอดคล้องแบ่งยังไงแบ่งตามเดือนไทยไหมหรือแบ่งตามสากลตามมกราถึงธันวายังไงบ้างคะแล้วแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ในธาตุไหนอ๋อโอเคครับถ้าแยกง่ายๆก็คือเราเริ่มแต่ต้นปีไปเลยมกราคมกุมภาพันธ์มีนาตัวนี้นะฮะอยู่ในกลุ่มของธาตุไฟธาตุไฟเป็นเจ้าเรือนเขาก็จะรู้สึกว่ามีความท้วมในร่างกายเยอะหน่อยนึงเสียงก็อาจจะค่อนข้างดังนิดนึงแหบนิดนึงเพราะฉะนั้นธาตุไฟนั่นเองเป็นเจ้าเรือนเขาก็จะมีลักษณะทางกายภาพเนี่ยเป็นลักษณะนั้นแต่ก็เริ่มไล่ไปเรื่อยๆนะฮะสมมติว่ามกราคมกุมภาพันธ์มีนาก็ไล่ไปเลยเมษาพฤษภาคมมิถุนาในกลุ่มนี้เริ่มที่จะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนแล้วนะครับเพราะนั้นในร่างกายเขาก็จะมีตัวหนึ่งที่ทำงานหนักก็คือกล้ามเนื้อหัวใจระบบการไหลเวียนของโลหิตเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็คือธาตุลมนั่นเองครับธาตุลมในร่างกายเนี่ยเมื่อมีมากนะครับเขาก็ส่งผลให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นกลุ่มธาตุลมเนี่ยก็จะเป็นนักคิดนักพูดหรือศิลปินนั่นเองนะครับแต่เขาก็จะมีจุดเด่นจุดรองจุดด้อยเนี่ยลงไปแต่ละธาตุแล้วก็ไล่ต่อไปนะครับกรกฎาคมสิงหากันยาแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยพอกรกฎาคมสิงหากันยาตัวนี้นะฮะก็เริ่มที่จะมีฝนตกลงมาแล้วครับนั้นกลุ่มในตรงนี้นะฮะเด็กก็จะได้อิทธิพลของธาตุน้ำฤดูฝนเพราะนั้นในร่างกายเนี่ยก็จะมีธาตุน้ำที่ค่อนข้างทำงานดีเริ่มมีความชุ่มชื้นนั่นเองฮะสังเกตง่ายก็คือผมผิวดวงตาจะมีความชุ่มชื้นเพราะนั้นเด็กในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีภูมิต้านทานในเรื่องของการทนร้อนได้ดีแต่เมื่อเจออากาศเย็นๆเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจนั่นเองนะครับแต่ก็มีธาตุนึงที่ค่อนข้างแข็งแรงเริ่มแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาในกลุ่มนี้อากาศค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเด็กต้องสร้างร่างกายที่ค่อนข้างที่จะหนาบุญกายที่ค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นเด็กในกลุ่มนี้ก็จะทนต่ออากาศต่างๆเนี่ยได้ดีเรียกว่ากลุ่มคนธาตุดินนั่นเองกลุ่มธาตุดินกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะครับผมอันนี้คือการแบ่งตามธาตุแบ่งตามธาตุครับแล้วธาตุเนี่ยบอกลักษณะของอาการการป่วยได้ยังไงบ้างคะครับผมในเมื่อมีจุดเด่นนะครับจุดเด่นก็ต้องมีจุดรองก็คือจุดด้อยนั่นก็คือจุดอ่อนของร่างกายนั่นเองครับกลุ่มคนธาตุไฟเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนที่เผาผลาญดีหิวบ่อยกินเก่งแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่ค้นพบมากที่สุดก็คือเรื่องการย่อยอาหารเพราะเนื่องจากการกินที่ถี่เกินไปการกินที่เร็วเกินไปการย่อยที่ไม่สมบูรณ์การอาจจะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยในช่วงเวลานี้เขาก็จะมีท้องอืดจุกเสียดได้ง่ายนั่นเองหรือเขาอาจจะไปทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มมากเกินไปไปเสริมธาตุไฟในร่างกายให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือร้อนในนั่นเองครับเพราะนั้นอาหารก็มีที่ถูกต้องและควรจะลดให้น้อยลงเหมือนกันค่ะอันนี้คือในธาตุไฟธาตุถัดมาล่ะคะธาตุถัดมาก็คือธาตุลมธาตุลมจริงๆเนี่ยอาหารที่ควรจะเหมาะสมเนี่ยก็ควรจะเป็นอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวรสชาติหวานเค็มเล็กน้อยเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยระบบการไหลเวียนโลหิตเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ทีนี้อาหารที่เหมาะสมก็คือเนื่องจากอยู่ในกลุ่มผักผลไม้ตัวนี้ก็คือไม่ทานอาหารหนักนั่นเองนะครับเพราะนั้นวิตามินเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีการตอบสนองของร่างกายเนี่ยเมื่อมีกลุ่มเกลือแร่วิตามินแบบนี้ฮะก็จะเหมาะสมกับคนธาตุลมที่ชอบเคลื่อนไหวเป็นนักคิดนักพูดนักเขียนก็คือทานอาหารให้เบาเหมาะสมกับตัวธาตุนั่นเองครับบอกได้ทั้งลักษณะนิสัยด้วยนะคะใช่ครับผมแล้วก็บอกได้ทั้งถึงสุขภาพด้วยสุขภาพด้วยค่ะธาตุน้ำบ้างค่ะอาจารย์ธาตุน้ำตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างช้านิดนึงจำอะไรค่อนข้างช้าแต่เมื่อจำได้แล้วจะจำไม่ลืมนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่ต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงธาตุน้ำมีผมผิวดวงตานะครับที่มีจุดเด่นคือมีความชุ่มชื้นแต่ว่าสิ่งที่ขาดของธาตุน้ำก็คือการกระทบกระทั่งอากาศที่หนาวเย็นเกินไปไม่ไหวนะครับเพราะนั้นจุดอ่อนคนธาตุน้ำก็จะอยู่ที่ระบบทางเดินหายใจนะครับเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลโดยเฉพาะช่วงเช้าเช่นตั้งแต่หกโมงเช้าไปจนถึงสิบโมงช่วงนี้อากาศยังค่อนข้างเย็นก็อาจจะรู้สึกคัดจมูกนิดๆแต่พอ10โมงไปก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้คือกลุ่มธาตุน้ำจุดอ่อนเขาจะอยู่ที่ระบบทางเดินหายใจนั่นเองนะครับค่ะดูฟังดูเหมือนปัญหาสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นไปตามดินฟ้าอากาศถูกต้องของในช่วงที่เกิดก็คือมีความเกี่ยวพันกันถูกต้องฮะก็มีอีกธาตุหนึ่งก็คือธาตุดินถ้าดินจริงเนี่ยเราจะมองดูว่าเขาไม่ค่อยจะเจ็บป่วยตามฤดูกาลเช่นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวจริงๆแล้วกระทบกระเทือนได้น้อยมากเนื่องจากว่าภูมิต้านทานธาตุดินเป็นที่ตั้งของกองธาตุทั้งปวงนะครับเพราะนั้นกระทบร้อนปวดหนาวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าดินจะแพ้ภัยตัวเองตรงที่ว่าเขาทานอาหารแล้วดูดซึม
ค้างอยู่ในร่างกายนานเพราะเอาไปเสริมสร้างส่วนต่างๆร่างกายแต่นี่ปัญหาธาตุดินก็คือทานอาหารที่หมักดองอาหารที่เสียสุขภาพอาหารที่ดิบที่หยาบย่อยยากเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเพราะนั้นจุดอ่อนของคนธาตุดินก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารการขับถ่ายนั่นเองตัวนี้นะที่เป็นปัญหาก็คือเกิดอาการเขาเรียกว่าลำไส้แปรปรวนได้ง่ายนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพของแต่ละธาตุได้ยังไงบ้างอันนั้นถ้าจะดูแลในแต่ละธาตุเนี่ยเราเริ่มไปตั้งแต่ธาตุไฟก่อนธาตุไฟเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าทำงานได้ดีในที่ที่มีอากาศเย็นในร่มแต่ธาตุไฟไม่ควรจะอยู่กลางแจ้งหรือทำงานหนักในขณะที่มีอากาศร้อนมากเกินไปเพราะฉะนั้นธาตุไฟในร่างกายก็จะไม่กำเริบอยู่ในระดับพอดีเนี่ยความเจ็บปวดในเรื่องการเป็นไข้ก็จะน้อยลงรวมถึงการนอนดึกนะครับเริ่มแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนไปเนี่ยช่วงเวลานี้ตับทำงานถ้าเราไม่หลับไม่นอนเนี่ยร่างกายของเราก็จะผลิตความร้อนมากขึ้นควรธาตุไฟจะกระทบกระเทือนได้ง่ายกว่าอันนี้สำหรับธาตุไฟนะครับธาตุลมธาตุนี้ดีหน่อยนะครับควรจะตื่นต้องเช้าหน่อยเพราะว่าธาตุลมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายดีตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเนี่ยร่างกายรู้สึกกระฉับกระเฉงอาการปวดเมื่อยของคนธาตุลมก็จะน้อยลงแต่ธาตุลมจริงเนี่ยช่วงบ่ายจะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงบ่ายโมงไปเนี่ยควรจะมีการงีบสัก15นาทีเพื่อทำให้ระบบประสาทเนี่ยมีการพักผ่อนเนื่องจากว่าเขาทำงานดีในเรื่องของการคิดการพูดการเคลื่อนไหวมากเกินไปก็ควรจะพักผ่อนลงมาบ้างนะครับค่ะป้องกันอาการหงุดหงิดระหว่างวันด้วยใช่ง่วงเพลียแล้วก็รู้สึกอ่อนล้าทางด้านเกี่ยวกับเรื่องสมองนะครับค่ะนั้นถัดไปนะครับก็คือธาตุน้ำธาตุน้ำตัวนี้เนี่ยจริงๆก็ปัญหาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยกเว้นว่าช่วงเช้าควรจะไม่กระทบอากาศเย็นทันทีตื่นเช้ามาเนี่ยควรจะดื่มน้ำอุ่นสักแก้วนึงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเป็นหวัดคัดจมูกให้ร่างกายเนี่ยมีความอุ่นเข้าไปเป็นตัวตั้งเมื่อกระทบอากาศหนาวเย็นด้านนอกเนี่ยก็จะรู้สึกไม่คันเนื้อคันตัวหรือคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับหรือการล้างจมูกทุกๆเช้าก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับค่ะอันนี้ของในธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำธาตุที่แข็งแรงที่สุดธาตุดินแต่ยังไงก็ต้องมีวิธีการดูแลสุขภาพเหมือนกันธาตุดินจริงก็มีวิธีการดูแลง่ายๆนะครับก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้กล้ามเนื้อที่มีมากกว่าคนอื่นมวลกายที่มากกว่าคนอื่นมีการเคลื่อนไหวมีการพัฒนามีการฝึกฝนอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ใช้งานบ่อยๆจะไม่เสียนะครับอะไรที่ไม่ค่อยใช้งานถึงแม้จะแข็งแรงเนี่ยก็จะมีอาการทรุดโทรมไปตามกาลเวลาถ้าเกิดเราใช้ให้เหมาะสมก็จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยแยกรู้ว่า4ท่านเนี่ยควรจะออกกำลังกายไม่เหมือนกันถ้ามาถึงในเรื่องออกกำลังกายบ้างถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีมันเกี่ยวพันกับอะไรอะคะในแต่ละธาตุสิ่งที่เกี่ยวพันกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางกายภาพที่เขามีมวลร่างกายที่ไม่เหมือนกันลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีกีฬาที่เหมาะสมของเขาเช่นคนธาตุไฟเนี่ยเราบอกว่าออกกำลังกายกลางแจ้งไม่ดีกระทบแดดไม่ดีแล้วก็ควรจะทำอะไรฮะอย่างนี้ก็คือในร่มที่เย็นๆที่เย็นเช่นการว่ายน้ำอันนี้ง่ายสุดเลยเพราะว่าน้ำช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายน้ำเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกเย็นลงในขณะที่ร่างกายเขามีการออกกำลังกายมันร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นคือลดความร้อนขณะออกกำลังกายนั่นเองครับเหมือนหยินกับหยางเลยนะคือธาตุไฟก็เอาน้ำมาดับถูกต้องครับรักษาสมดุลเขาสอดคล้องแล้วเขาออกกำลังกายเขาจะรู้สึกไม่รำคาญตัวความร้อนที่มันเพิ่มขึ้นแต่ถูกน้ำนี่กระจายออกเขาก็จะรู้สึกสบายหลังจากออกกำลังกายนะครับค่ะอันนี้ก็จะมีธาตุลมธาตุลมนะธาตุลมตัวนี้เนี่ยชอบเคลื่อนไหวเป็นคนที่เดินเร็วฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายก็ควรจะเป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกันเป็นแบบไดนามิกก็คืออาจจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งเป็นการเดินออกกำลังกายซึ่งจริงๆก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่เกินเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายคนท่าลมเนี่ยค่อนข้างคล่องแคล่วแล้วก็อาการปวดเมื่อยที่เป็นอยู่มากๆนี่ก็จะลดลงนะครับต่อไปก็ธาตุน้ำธาตุน้ำตัวนี้นะครับก็อย่างที่ว่าปัญหาของเขาก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะช้ากว่าท่านอื่นเพราะฉะนั้นก็เอาการออกกำลังกายที่ช้าให้ไปเหมาะกับเขาก็คือการออกกำลังกายกลุ่มสไตล์พวกโยคะพิลาทิสหรือการเคลื่อนไหวแบบสมาธิจริงๆที่รวมแล้วเหมาะสมที่สุดคือน่าจะเป็นโยคะนะครับโยคะที่ออกกำลังกายได้ทั้งเรื่องจิตใจด้วยแล้วก็สมาธิด้วยก็คือเสริมไปในตัวเลยไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจที่ต้องการสมาธิเพิ่มขึ้นธาตุน้ำเนี่ยก็ได้รับการทุบบำรุงไปในตัวนะครับก็เสริมกันไปค่ะอันนี้มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มธาตุดินก็เนื่องจากว่าลักษณะทางกายภาพเขาเด่นในเรื่องของโครงสร้างร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เหมาะสมเขาก็คือการฝึกเวทหรือยกน้ำหนักเพื่อให้ร่างกายของเขาเนี่ยมีการใช้กล้ามเนื้อที่มีมากกว่าคนอื่นเนี่ยให้มีการพัฒนาอยู่ต่อเนื่องไม่ให้หยุดอยู่กับที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาใช้ต่อเนื่องความแข็งแรงเขาดีเมื่อความแข็งแรงดีภูมิต้านทานก็ดีเมื่อมีภูมิต้านทานดีเนี่ยสมาธิก็จะดีไปด้วยนะครับค่ะอันนี้นะคะเป็นความรู้ในการป้องกันนะเป็นเหมือนแบบแนวทางแนวทางที่กระตุ้นให้เราดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะคะคซึ่งแน่นอนว่าการดูแลที่ดีที่สุดก็ต้องการรับประทานอาหารที่ถูกต้องการออกกำลังกายและการพักผ่อนนะคะซึ่งวันนี้ได้แนวทางดีๆในการดูแลสุขภาพจากหมอพีมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดีครับ